ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเกมก็อยู่กับผมนะช่อง M2 Game นะมีข่าวสารนะแวดวงบันเทิงเกมมาอีกแล้วนะเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าเปิดเพจนะให้ลงทะเบียนหรือติดตามมาแล้วตอนนี้นะครับเป็นเกมแนว SRPG นะจากทีมต่อสู้นะผสมผสานกลยุทธ์นะซึ่งภาพอาร์ตเวิร์คในตัวละครเนี่ยเราผสมผสานจากแนวเกม Final Fantasy นะถ้าจำไม่ผิดเนาะจากท่านอาจารย์โยโกะนะที่เคยฝากผลงาน Kingdom Hearts นะ Final Fantasy นะฮะก็ Legend of Mana และอีกหลายๆเกมนะฮะก็ทางตัวเกมนะฮะดูในภาพกราฟิกโคตรสวยเลยนะฮะผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเกมแนว Simulation Turn Based นะฮะประมาณนี้นะฮะวางแผนด้วยเทิร์นเบสมีคัตซีนนะฮะเกมเพย์ภาพสวยมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมเพย์ที่ตัวอย่างของเซิร์ฟนอกนะฮะแต่ถ้ามาโกบอนจะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็นเกมเพย์ของเซิร์ฟเป็น CPT มั้งนะฮะของไต้หวันนะประมาณนั้นนะเหมือนเดิมเดี๋ยวนะทำไมภาพมันสั้นเกมเพย์ภาพสวยมากดูแล้วคือแบบอ้ายะอยากเร็วๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไต้หวันนะน่าจะเป็นเกาหลีนะเกาหลีชัดๆเลยนะจะให้ดูเกมเพย์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับคือลายเส้นนะเป็นอาจารย์โยโกะเนาะชิมุมระนะฮะประมาณนั้นฝากผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะฮะเห็นแล้วเนี่ยน้ำลายไหลนะฮะผมเนี่ยดูดีครับผมเหลือเชื่อไหม SRPG นะฮะก็เป็นแบบซิมูเลชั่นใช่ไหมประมาณวางแผนนะฮะแนวนี้แต่ว่าคัตซีนสวยงามดูดีครับผมเหมือนอาชามิสตาร์แต่ว่าคัตซีนสวยงามมากก็แนวนี้รุ่นใหญ่ๆน่าจะชอบกันเพราะว่าแนวนี้ผมก็ชอบนะมันเล่นแล้วมันฆ่าเวลาแบบวางแผนของเราไปเรื่อยนะผมไม่ได้อะไรมากมายเนาะทีมเพย์ก็ถ่ายจากมือถือนะฮะมือก็จะสั่นๆใช่ไหมดูรู้เลยว่าถ่ายจากมือถือนะฮะเนี่ยก็ให้ดูนะคัดทรงคัดซีนตัวเกมเนี่ยภาพแบบสวยเกินนะครับผมนึกว่าเกนชินอิมแพคนะตอนแรกมีมังกรน้อยด้วยนะฮะดูดิอันนี้ภาพไม่ได้ชัดแบบFull HD 100% นะฮะเกมเพลย์คร่าวๆนะฮะเนี่ยมีเนื้อเรื่องคัตซีนแบบโอ้อย่างกับเกมแนวแบบแนวฟอร์มยักษ์อ่ะนะฮะคุณภาพระดับ 3A อ่ะนะฮะดูฮะแต่ละตัวเท่ทั้งนั้นนะฮะแล้วดูฉากเกมเพย์ต่อสู้นะฮะต้นไม้นะฮะภาพสวยมากนะฮะดูเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะฮะดูระบบต่อสู้นี่ฮะดูโอ้โหภาพสวยมากอ่ะโอ้โหเมื่อไรจะมาแนวในเนี้ยผมบอกเลยว่าแนวเกมแบบเนี้ยอยากให้เข้ามาเยอะๆนะแบบในเดือนกันยาจะถึงธันวาแล้วอ่ะอยากให้แบบมาเยอะๆเลยครับเราจะได้มีเวลาเล่นกันเยอะๆนะไม่ใช่แบบต่อคิวมาเฮ้ยจะเกมนี้มาเยอะๆคือแบบเลี้ยงมาหน่อยเดือนนี้2เกมนี้อะไรเงี้ยเนาะจะได้เล่นกันได้ยาวๆนะก็ทางตัวเกมก็ยังไม่เปิดนะฮะก็เขาเปิดเพจนะฮะเปิดเพจก็ประมาณเดือนนึง
หลังจากเดือนนึงนี้เปิดเพจน่าจะมีข่าวคืบหน้ามาอีกนะฮะถ้ามีข่าวคืบหน้ามาอีกหลังจากนี้เดือนนึงก็เดี๋ยวผมจะนำมาเสนอกันอีกเนาะตอนนี้ก็หลายๆเพจก็ประคมเกมนี้นะทั้งเพจไทยเพจฝรั่งนะผมโอ้เห็นบรรยากาศแล้วแบบนึกถึงเกมนั้นเลยว่ะมันมีของจีนด้วยนะที่แบบแนวนี้แต่เป็นแบบสไตล์การ์ตูนจีนเนี่ยนะฮะนี่มีคัตซีนด้วยนะฮะมีเนื้อเรื่องเข้มข้นนะฮะแต่แนวเนี้ยสวยชอบนะแต่บางคนเนี่ยชอบเบื่อเร็วนะฮะเฉพาะน้องๆในช่องผมนี่เบื่อเร็วมากต้องเสิร์ฟออเดอร์เกมใหม่เรื่อยๆนะฮะเล่นแป๊บๆน้องๆเล่นสตรีมผมก็ไปแล้วนะฮะถ้าไม่ชอบจริงก็ไม่อยู่อ่ะเอาประมาณนั้นนะต้องเสิร์ฟบ่อยๆก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเนาะนี่ให้ดูเกมเพลย์ยาวๆเลยนะผมจะได้เรียกน้ำย่อยได้ใครเห็นแล้วเอ้ยคันมือก็มันจะมีเกมจีนที่ผมแนะนำไปมีอยู่นะแนวๆเนี้ยภาษาเกาหลีนี่ผมชอบเลยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนี่ครับประมาณเกมเพลย์ประมาณนี้นะครับยังไงน่าสนใจไหมสนใจก็คอมเมนต์บอกความอลังการใต้คลิปได้นะฮะโอ้พี่มันสุดยอดเลยผมทำลายไหลมันพี่เลยอะไรประมาณนี้ผมเห็นเกมดีๆภาพสวยๆไม่ได้นะโดยเฉพาะแนวๆพวกเทิร์นเบดไอเดนพวกเนี้ยคันมือนะฮะดูดิส่วนเกมแนวๆ TOF เนาะเหนื่อยตอนแรกผมจะเล่นแล้วแต่ว่าคนดูเราก็น้อยแล้วก็แถมไม่มีเวลาเล่น Summoner War Chronicle ตอนนั้นเนาะ Summoner War Chronicle เกาหลียังไม่มีคนเล่นกับผมเลยเดี๋ยวรอให้มันเข้าไทยภาษาไทยแล้วกันนะเพราะว่าระบบมันเปลี่ยนไปเยอะนะจาก CPT เยอะเลยแหละนะมันบอกให้หาปูไฟใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเบากว่าพิษไฟนะฮะผมเนี่ยดูเกมเพลย์ไปเรื่อยๆเออพี่เอกบอกโอ้ขาปวดหัวช่วยรักษาข้าด้วยมังกรน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอ่ะเนาะเกมเพลย์นะเนี่ยให้ดูเลยนะฮะคัดส่งคัดซีนต่างๆนะฮะทำออกมาค่อนข้างดีเห็นแล้วโดนใจวัยรุ่นมากนะฮะช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยเนาะอากาศไม่เปลี่ยนแปลงเยอะมากเอาแล้วครับดูเต็มอิ่มแล้วเกมเพลย์เนาะก็ภาพเคลื่อนไปเคลื่อนมาขออภัยด้วยก็ไม่รู้จะหาเกมเพลย์มาจากไหนเนาะมาให้ดูก็อันนี้แหละนะภาพสวยสุดแล้วยังไงก็เจอกันใหม่นะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมต่างๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนี่ก็ขอบคุณมากคนที่กดทุกคนเลยขอให้อยู่เย็นเป็นสุขที่สิ่งใดสมนาทุกท่านนะฮะเจอกันใหม่กับวิดีโอหรือคลิปหน้าจะหาเกมใหม่ๆมาให้นะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับ